รักน้องไปมาแล้วเพคะพระพี่นางทรงอาการดีขึ้นมากอีก 2-3 วันก็คงเสด็จมารวมกลุ่มกับพวกเราได้แล้วล่ะเพคะแผนกลางพี่ดาพี่ดาเพคะเย็นไว้มันเย็นไม่ไหวแล้วนะพี่คะแต่น้องต้องเชื่อพี่นี่มันเรื่องอะไรกันพี่คะนั่นสิพี่คะทรงมีเรื่องรับลมคมแนอะไรกันหรือพี่คะเปล่าจ้ะน้องปัทมาไปน้องปัทมาเสด็จกลับตำหนักได้หรือยังเพคะได้สิพี่ว่ากำลังจะกลับอยู่พอดีฮะคุยกับท่านสิงห์หนมานานแล้วทูลานะพระเจ้าค่ะราชยาของท่านเป็นอะไรเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผู้หญิงก็เข้าใจยากอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะน้องวิลาวันเป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่ทรงรู้ได้เหรอพี่คะนี่น้องร้องไห้ทำไมมีอะไรขุ่นข้องหมองใจหรือเปล่านี่เจ้าพี่ไม่ทรงทราบจริงๆหรือว่าทรงเสแสร้งเสแสร้งเสแสร้งอะไรอ่ะลองบอกพี่มาสิยิ่งร้องไห้ไปกันใหญ่ชายสี่ซิยิ่นกุ้ยเป็นคนเก่งคนหนึ่งถ้าใครยังไม่คุ้นเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นคนชอบ
พานเกเรอวดอ้างวางโตแต่ที่ไหนได้ล่ะเป็นคนดีคนหนึ่งเลยเชียวล่ะแปลกอยู่ดีๆก็ร้องไห้อย่างกับมีใครตายเสียงใครแล้วร้องไห้แล้วพระเจ้าค่ะจะมีใครอีกอ่ะก็นอกจากเมียเราอยู่ดีๆก็ร้องไห้หนีไปผู้หญิงเนี่ยช่างเอาใจยากเสียจริงๆทำไมไม่ตามไปง้อแล้วพระเจ้าค่ะก็เราไม่ได้ผิดอะไรนี่มันไม่ผิดก็ต้องง้อพระเจ้าค่ะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหวมีอะไรนิดอะไรหน่อยมากระทบใจก็จะปวดชอกช้ำระกำไปนานแสนนานพระเจ้าค่ะตายละน้องวิลาวันมาง้อแล้วอ่ะเปิดประตูให้พี่หน่อยพระธิดาเพคะพระสวามีมาง้อแล้วนะเพคะได้ยินแล้วแต่เจ้าพี่ไม่ได้อยากมาง้อเราจริงๆหรอกทรงฝืนพระทัยทำตามหน้าที่น้องวิลาวันเรามาดีกันเถอะไม่เพคะพระธิดาเจ้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าพี่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนน้องวิลาวันถ้าหากน้องยังไม่เปิดประตูให้พี่เอาไว้ให้หายงอนเมื่อไหร่เราค่อยมาคุยกันสวามีเสด็จกลับไปแล้วเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่หรือว่าเอาไปบอกใครเป็นอันขาดเข้าใจไหมทำไมล่ะเพคะเพราะเราไม่อยากจะอับอายไปมากกว่านี มีอะไรจะรับสั่งไหมเพคะแล้วน้องคิดว่าพี่มีหรือเปล่าล่ะเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครรู้ดีเท่ากับพระองค์หรอกเพคะผู้หญิงหนึ่งสายน้ำหนึ่งมีแต่ความแปรปรวนทำให้เข้าใจยากซะจริงแต่ก็คงไม่ยากเท่ากับผู้ชายบางคนมั้งเพคะนี่น้องปัทมาคงไม่ได้หมายถึงพี่กระมังอย่าร้อนตัวสิเพคะน้องเนี่ยช่างทำให้พี่อับจนถ้อยคำซะจริงๆร้อนตัวอีกแล้วน้องยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเพคะเห็นทีพี่คงต้องขอตัวไปปรึกษากับองค์ชายสิงหนน้องรู้ด้วยเหรอองค์ชายสิงหน
มักมีคำแนะนำที่ดีๆเสมอเมื่อตอนกลางวันพี่ก็เพิ่งไปปรึกษากับเขามาแล้วเห็นทีพี่คงจะต้องขอตัวไปพักผ่อนกันนะองค์ชายจะเสด็จไปไหนพระเจ้าค่ะไอเรื่องซักไซไร่เรียงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเมียราณสถานโธ่องค์ชายก็ข้าพุทธเจ้ามีหน้าที่คอยถวายความปลอดไว้นี่พระเจ้าค่ะผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยอยู่กับเมียไม่ค่อยปลอดภัยหรอกเพคะน้องรถอนงอนงเพคะอนงจ้ะน้องขอถามประโยคเดียวกับที่สถานทูลถามจะเสด็จไปไหนเพคะเปล่านี่จ้ะก็น้องเห็นอยู่อะว่าเจ้าพี่กำลังจะเสด็จไปอ๋อพี่ก็กำลังจะเสด็จมาแล้วก็เสด็จไปเสด็จไปแล้วก็เสด็จมาเสด็จมาเสด็จไปเสด็จไปเสด็จมาไม่ขัดเลยนะเพคะนั่นสินะน้องอนงอ่ะไม่ใช่เป็นคนเส้นตื้นผิดกับพี่ที่อะไรอะไรอ่ะมันหน้าขันไปหมดนะยังไม่ได้รับสั่งเลยนะเพคะว่าจะเสด็จไปไหนโอ้ใช่ๆพี่กำลังจะไปเยี่ยมน้องนารีรัตน์ไงน้องนารีรัตน์ไม่สบายใช่ๆพี่กำลังจะไปเยี่ยมน้องนารีรัตน์พี่ว่ากำลังจะไปชวนน้องอนงอยู่พอดีนะจ๊ะไปพี่ไหมจ๊ะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องนารีรัตน์ต้องการอะไรผู้หญิงก็แค่ต้องการความเอาอกเอาใจเท่านั้นเองไปเจ้าค่ะแต่นางอ่ะไม่อยากเห็นใครดีกว่าองชายมันร้องน้องอนงยังไม่ออกมาคงจะเป็นห่วงพี่สาวมากนะพระเจ้าค่ะเจ้าพี่เจ้าน้องที่เนี่ยรักและเป็นห่วงกันมากเป็นห่วงชนิดแทบเป็นแทบตายเลยพระเจ้าค่ะยิ่งน้องรจนาน้องนุชคนสุดท้องยิ่งมีแต่พี่ๆคอยเป็นห่วงพัชยาทรงบรรทมหลับอยู่เพคะอ้าวนี่หม่อมฉันก็กำลังจะให้นางกำนันน่ะไปตามหมอหลวงมาเข้าเฝ้าเย็นนี้เพคะพระอาการหนักขึ้นหรอเปล่าหรอกเพคะแต่พัชยาไม่ทรงโปรดเสวยพระโอสถเพคะหม่อมฉันก็เลยจะเรียกหมอหลวงอ่ะมาสอบถามว่าจะเลิกได้หรือยังเพคะถ้าฉะนั้นท่านนางตื่นเมื่อไหร่ไปตามเราด้วยนะเพคะได้ยินแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะงั้นก็รีบไปทำตามนี้แล้วกันเจ้าค่ะ
พระเจ้าที่ทำให้เราต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าไม่มีเจ้าเจ้าพี่ก็จะกลายร่างเป็นเจ้าชายรูปทองที่ทุกคนจะต้องตะลึงมองเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ก็จะไม่เข้าพระทัยปิดอีกต่อไปปีศาจนี่มันถึงไม่ได้เป็นอะไรเลยยังลึกนะพวกเราจะยอมแพ้เราจะต้องหาทางทำลายเจ้าให้ได้อยู่ยงคงกระพันดีนักใช่ไหมโบราณท่านบอกไว้ว่าอย่าเล่นกับไฟก็ลองดูสิว่าเจ้าอ่ะจะทนไฟได้ไหมไม่ได้รัตนาทำอะไรอ่ะThank you.
ดาไปคะพัชดาไปคะพัชดาพี่คำเกลียงพัชดาเกิดอะไรขึ้นหรอไปคะพัชดากันแสงทำไมไปคะเจ้าบอกให้เราทำลายรูปงอนั้นซะเราก็ทำแต่รูปงอนั้นไม่เป็นอะไรเลยแต่เจ้าพี่น่ะสิเจ้าพี่โกรธแล้วแล้วก็โกรธมากด้วยหม่อมฉันไม่เชื่อหรอกนะเพคะว่าพระสวามีจะกลิ้วพระธิดาเจ้าพี่อยู่บนนั้นโกรธพัทธิดาเลยนะเพคะคำเกลี้ยงอ่ะเป็นคนเกลี้ยงก่อนพัทธิดาให้โซนทำอย่างนั้นเองเพคะพระสวามีง้อเพคะพระสวามีง้อพระสวามีง้ออย่าโกรธพัทธิดาเลยนะเพคะพระสวามีง้อคำเกลี้ยงเป็นคนเกลี้ยงก่อนพัทธิดาเองเพคะพระสวามีง้อพระสวามีง้อพระสวามีง้อเพคะพระสวามีง้อพระสวามีง้อเพคะพระสวามีง้อพระสวามีง้อเพคะจะพี่คันเกลี้ยงพัทธิดาสรุปไปกับหม่อมฉันด้วยไหมคะอย่าอยู่ที่นี่ต่อไปเลยอ่ะปีศาจชัดๆไม่ใช่หรอกเจ้าพี่อ่ะรูปงามผิวพรรณเป็นสีทองงามสง่ายิ่งกว่าใครๆที่เราเคยเห็นมาปีศาจเท่านั้นเลยไหมคะที่จะปลอมแปลงกายให้สวยงามแค่ไหนก็ได้ฉันเหนื่อยกับวังเธอไหมคะไม่อ่ะยิ่งเจ้าพี่โกรธเราอยู่อย่างนี้เรายิ่งไม่ไปใหญ่โถพัทธิดาเลิกพูดเรื่องนี้สักทีถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะเจ้าก็ไม่ต้องมาที่นี่อีกต่อไปฮะตายละแล้วนี่ลูกรัตนาของเราอ่ะไม่คงฟกช้ำไปทั้งตัวแล้วเหรอดีคงได้คิดสักทีเลือกใครไม่เลือกไปเลือกไอ้เงาะป่าอาภัพอัปปลักษ์หม่อมฉันน่ะไม่อยากให้พระธิดาประทับอยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วไหมคะเจ้าเงาะนั่นน่ะมันต้องเป็นพูดผีปีศาจก็เจ้าบอกเราเองไม่ใช่หรือว่ารจนาไม่ยอมมาถ้าเช่นนั้นก็ต้องให้เจ้าเงาะเป็นฝ่ายไปเพคะจะให้มันเป็นฝ่ายไปเหรอเพคะไม่มีทางหรอกเจ้าค่ะคุณเท้าเจ้าขาทำไมจะไม่มีทางองค์เหนือหัวทรงวางแผนกันอยู่ใช่เราต้องช่วยกันคิดคุณเท้ามีความคิดยังไงบ้างใช่ไหมเพคะน้องจะจัดสำรับให้นะนี่เพคะเสวยสักหน่อยนะเพคะห่อหมกเนี่ยอร่อยมากเลยนะหอมด้วยเสวยอ่ะน้องก็ยังไม่กิน
จ้าพี่เจ้าพี่เพคะเจ้าพี่เมื่อยไหมเพคะน้องนวดให้นะสบายไหมเพคะน้องอ่ะรู้ว่าเจ้าพี่อ่ะริ้วน้องมากต่อไปนี้อ่ะน้องถวายสัญญาว่าน้องอ่ะจะไม่ทำลายลูกน้องของเจ้าพี่อีกเจ้าพี่อย่าโกรธน้องเลยนะเพคะเพคะนะพี่เพคะทรงหาวิธีกำจัดเจ้าเงาะได้หรือยังเพคะยังเลยแต่ว่าท่านอมาตย์พิชิตเนี่ยเขาคิดได้แต่ว่าพี่ยังไม่ชอบมันยังไม่เนียนพอดีไม่ดีเนี่ยชาวบ้านเขาจะหาว่าเราเนี่ยไปกลั่นแกล้งไอ้เงาะแต่พวกหม่อมฉันกับคุณเท้าและเจ้าคำเกลี้ยงอ่ะคิดหาวิธีได้แล้วนะเพคะแต่จะถูกพระไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหมนี่ไม่ทันฟังก็รู้แล้วว่ามันไม่ถูกหรอกก็ขนาดคนที่ฉลาดหลักแหลมรอบคอบคิดอะไรได้อย่างขนาดพี่เนี่ยยังคิดไม่ได้เลยแล้วสมองปลายกลางโค่นมาทางโง่ๆอย่างนี้มันจะมาคิดได้ยังไงจริงไหมท่านอมาตย์พระเจ้าค่ะโธ่ก็ทรงฟังเล่นๆก่อนสิเพคะถ้าไม่ถูกพระไทยอ่ะก็ไม่เป็นไรแม่ก็มันจะสิเพคะอยากจะเล่าก็เล่าไหมเดี๋ยวจะหาว่าเราน่ะดูถูกพวกผู้หญิงเพคะพวกหม่อมฉันน่ะคิดแผนหาเนื้อหาปลาเพคะหาเนื้อหาปลาไปหาทำไมหาเนื้อหาปลาแม่ก็ส่งฟังให้จบก่อนสิเพคะอย่างนี้เพคะยังไงยังไงเราวางแผนให้เขาหมดแผนหาปลาเหรอพระเจ้าค่ะฟังแล้วดูง่ายสำหรับหม่อมฉันนะพระเจ้าค่ะง่ายซะจนคิดว่าทำไมถึงไม่รับสั่งให้ไปหาดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวแทนล่ะพระเจ้าค่ะถูกใจจริงๆมันต้องคิดให้ได้อย่างนี้สิแต่ถ้าทำไม่ได้อ่ะต้องถูกประหารนะลูกศิษย์องค์ชายสี่คงพูดเพื่อให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ทรงผ่อนคลายนะพระเจ้าค่ะเข้าข้างกันละสิสงสัยไอ้เงาะคงจะได้แต่ปลาซิลใช่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 หรืออาจจะไม่ได้อะไรมาเลยพ่อละอยากเห็นภาพนั้นนักอะไอ้เงาะกลับมาตัวเปล่าคราวนี้แหละมันต้องถูกประหารแล้วน้องรจนาก็จะกลับมาเป็นโสดอีกครั้งและมีสิทธิ์เสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วไงเพคะพระองค์จะเสด็จเข้าร่วมพิธีด้วยอย่างนั้นเหรอเพคะป่าวจ้ะเอาละเอาว่าเป็นไปตามนั้นก็แล้วกันนะท่านอมาตย์พิชิตพระเจ้าค่ะไปจัดการหาเรือหาแพเครื่องไม้เครื่องมือในการตกปลาให้ครบให้หมดนะแล้วก็เอามาให้เขย1ถึงเขย6ของเราผู้คนจะเกณฑ์เท่าไหร่เกณฑ์เอาไปช่วยกันหาปลาจะได้หากันได้เยอะๆส่วนไอ้เงาะก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมคราวนี้ก็เรียบร้อยเจ้าพี่
มันเงียบเราก็ไม่มีใครอยู่อาจุนายกระท่อมก็ได้ครับท่านอมาตย์ละธิดารจนาพระเจ้าค่ะละธิดารจนาพระเจ้าค่ะละสวามีเงาะไปไหนกันหมดเนี่ยฮะแสดงว่าไม่มีใครอยู่เหลือผีเงาะมันฆ่าพระธิดาไปแล้วท่านอมาตย์เฮ้ยพูดจาเหลวไหลแล้วก็ตบหัวทิ่มไปลงไปดูอีกสิธิดาพระเจ้าค่ะสงสัยไม่มีแน่แถวนี้ธนมัตรยังเหลืออีกที่หนึ่งครับที่ไหนอะท้องนาหม้อไงครับท่านธนมัตรหม้อสงสารพระธิดาเคยทรงเกษมตำราอยู่ในวังหลวงต้องมาลำบากลำบนเพราะไอ้ปีศาจเงาะคนเดียวแท้แต่ดูท่าทางพระธิดาก็ทรงมีความสุขดีนี่ขอรับคนเห็นเรามาลำบากด้วยอีกเร็วท่านอมาตย์มีธุระอะไรถึงได้มาที่นี่องค์เหนือหัวมีราชประสงค์ให้ราชบุตรเขยทั้งเจ็ดพระองค์หาปลาไปถวายพระเจ้าค่ะถ้าใครหาไม่ครบร้อยตัวก็จะถูกประหารชีวิตทันทีมีธุระอะไรถึงได้มาที่นี่องค์เหนือหัวมีราชประสงค์ให้ราชบุตรเขยทั้งเจ็ดพระองค์หาปลาไปถวายพระเจ้าค่ะถ้าใครหาไม่ครบร้อยตัวก็จะถูกประหารชีวิตทันทีมันดำไปแล้วจะอยากจะแกะกินยิ่งกลัวมันเน่าพวกข้าพุทธเจ้าขอถวายบังคมทูลลาพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนพวกท่านจะลาแค่เราคนเดียวงั้นหรอพวกท่านเคารพราชบุตรเคยทั้งหกพระองค์ยังไงก็ต้องเคารพงอป่าอย่างนั้นอย่าลืมว่างอป่าก็เป็นราชบุตรเขยองค์หนึ่งของเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่เช่นเดียวกันข้าพุทธเจ้าขอถวายบังคมทูลลาก่อนพระเจ้าค่ะและพระสวามีเงาะด้วยพระเจ้าค่ะThank you.
เสด็จพ่อต้องมีแผนการอะไรบางอย่างแน่ๆก็ที่ท่านละหมาดคนนั้นบอกเมื่อตะกี้ไงก็ถ้าหากข้าจับปลาไม่ได้ครบร้อยตัวแล้วก็จะต้องถูกประหารชีวิตถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเสด็จพ่อทรงมีพระประสงค์ที่จะประหารชีวิตเจ้าพี่ว้าวนั่นเลยใช่นั่นแหละคือพระประสงค์ให้อย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีเลยไปคะทำไงไปคะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเจ้าพี่ยังไม่รู้จักเสด็จพ่อดีถ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะทำสิ่งใดก็ต้องทำให้ได้เลยนะเพคะไอ้พวกพี่มาเพราะว่าจะมาแสดงความดีใจกับน้องตั้งหากล่ะที่น้องจะได้พ้นจากไอ้นกป่าบ้าใบ้สักทีจริงไหมพวกเราจริงไหมเราลองมาทายกันดูที่ว่าในบรรดาลูกเขยทั้ง6ของพ่อเนี่ยใครจะได้ปลามากที่สุดสงสัยว่าไอ้นกเนี่ยมันไปหาปลาได้ยังไงตั้งเยอะแยะแล้วทำไมราชบุตรเขยคนโปรดของเราเนี่ยนะถึงจมูกแหว่งกันทุกคนเลยแล้วแหว่งแบบเดียวกันหมดซะด้วยขอฟูมฟอกดังดวงกระมอง